ใจนะครับแม้แต่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในฝ่ายบริหารก็ไม่สนใจกับกรณีนี้เพราะอาจจะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับการที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะใช้อำนาจโดยพลการเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเพราะการออกระเบียบว่าโดยการให้ผู้คุมขังไปพักรักษาตัวอยู่ภายนอกเรือนจำเนี่ยโดยกฎกระทรวงที่ออกมาในสมัยคุณสมศักดิ์เทพสุทิน ในปี2563กฎกระทรวงนั้นไม่ได้เขียนนะครับว่าจะต้องออกไปพักอยู่ที่บ้านพักไปสถานประกอบการเอกชนวัดวาอารามมัสยิดไม่ได้เขียนไว้แต่ระเบียบเนี่ยกลับมาเขียนนอกไปกว่าที่กฎกระทรวงกำหนดไปพักที่บ้านพักก็ได้นะครับไปพักที่สถานประกอบเอกชนโรงพยาบาลเอกชนหรือที่ใดก็ได้ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการนอกเหนือจากอำนาจตามกฎกระทรวงโดยชัดเจนเข้าข่ายการเอื้อประโยชน์ให้กับนักโทษชื่อทักษิณถ้าจะมาอ้างว่าเพื่อให้คุกเนี่ยสามารถลดจำนวนผู้ต้องขังเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าคุกที่ถูกจำหรือขังนักโทษอยู่ณวันนี้ 2-3 แสนรายเนี่ยส่วนใหญ่ก็ 99% เป็นนักโทษที่มาจากยาเสพติดแทบทั้งสิ้นและเงื่อนไขของระเบียบเนี่ยก็ไม่สามารถไปเอื้อหรืออานิสงส์ให้กับนักโทษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยงั้นคนที่จะได้รับประโยชน์แท้จริงก็คือนักโทษที่มาจากโกงชาติโกงแผ่นดินเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้โดยตรงงั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำลายกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพราะอย่าลืมว่ากว่าที่จะเอานักโทษรายหนึ่งๆ นี่นะครับเข้าเรือนจำได้เนี่ยตำรวจต้องไปค้นหาต้องไปจับกุมรวบรวมสำนวนพยานหลักฐานส่งอัยการกว่าอัยการจะสั่งฟ้องเมื่อฟ้องแล้วกว่าจะต่อสู้คดีกันในชั้นศาลไต่สวนสอบสวนพยานจำเลยพยานโจทก์ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจนจะมาถึงราชทัณฑ์แต่พอมาถึงราชทัณฑ์เพียงไม่เท่าไหร่ราชทัณฑ์ออกระเบียบแล้วปล่อยเลยแบบนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมคำพิพากษาศาลจะมีความหมายได้อย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องที่องค์การรับชาติรับแผ่นดินเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอำนาจ